พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้นะคะพบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะคะแน่นอนว่าเรามีรายการที่น่าสนใจมารีวิวให้ฟังอีกเช่นเคยรวมไปถึงสัปดาห์นี้ค่ะเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมกันด้วยใครที่สนใจตามไปฟังกันเลยค่ะสำหรับประเด็นในรายการวันนี้ที่น่าสนใจนะคะกับรายการโรงหมอไขข้อสงสัยผ่าตัดยืดกระดูกทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่และปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวสูงขึ้น Gen Z and Classical Music ชวนเล่นบอร์ดเกมดนตรีคลาสสิกโดยฝีมือนักดนตรีคลาสสิกเกมกระดานที่ทำให้คุณรู้จักและเข้าใจวงดนตรีมากขึ้นหลบมุมอ่านหนังสือ2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำโขงในสงครามทวงคืนดินแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสปล่อยของลองเล่าซีซั่น4กลับมาแล้วเปิดรับสมัครสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับวิทยากรมืออาชีพเรียนรู้การเขียนบทละครภาคเสียงและการใช้ดนตรีเล่าเรื่องเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะสัปดาห์นี้เราพูดกันถึงความสูงของผู้หญิงกับผู้ชายนั่นเองเวลาที่เราเห็นคนที่ตัวสูงสูงหุ่นดีๆเนี่ยเรามักจะบอกกับตัวเองนะว่าคือบางทีเนี่ยเราอยากตัวสูงแบบเขาบ้างจังเลยเนาะหรือบางครั้งนี่แอบไปแซวเขาเหมือนกันนะว่าอากาศข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอาการแบบนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบอิจฉาแล้วเนาะแล้วก็อยากจะสูงแบบนี้บ้างจนหลายครั้งเนี่ยต้องหาวิธีนะคะหลายคนเลือกที่จะเล่นกีฬาค่ะเพราะว่ามีความเชื่อนะคะว่าจะทำให้ตัวเนี่ยสูงขึ้นทั้งเล่นบาสเกตบอลว่ายน้ำกระโดดเชือกหรือแม้แต่วิธีสุดท้ายก็อาจจะเลือกผ่าตัดเพื่อที่จะไปยืดกระดูกให้ตัวเองนั้นสูงขึ้นซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่แพทย์เนี่ยใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่กระดูกบางส่วนเนี่ยแตกหักค่ะหรือเป็นผู้ที่มีปัญหาความพิการแตกกำเนิดรวมไปถึงโรคกระดูกติดเชื้อด้วยแต่ในกรณีที่ต้องการจะให้ตัวเองเนี่ยตัวสูงขึ้นแล้วก็ไปผ่าตัดยืดกระดูกนั้นสามารถทำได้หรือไม่วันนี้โรงหมอมีคำตอบค่ะการทำให้สูงก่อนที่กระดูกจะหมดสิทธิ์สูงนะความสูงเนี่ยจะเกิดในเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่เหมือนกันใช่จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผู้หญิงอย่างผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายก่อนสักแป๊บเดียวเหอะใช่ผู้หญิงจะยืดเร็วแล้วก็หดเลยผู้ชายสักแป๊บเดียวก็ผู้ชายมันจะไปได้เรื่อยๆใช่นะเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศเมื่อไหร่ก็ตามที่เมนมาหรือประจำเดือนมาเนี่ยก็คือจบคุณพ่อคุณแม่ดูอย่างนี้ถ้าเราจะดูว่าลูกเราจะสูงได้แค่ไหนเนี่ยนะครับ 1. ให้เราไปดูอวัยวะทั้งหมดทางเพศนะเช่นผู้หญิงก็จะเริ่มมีขนขนตามตัวตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยนะหน้าอกเริ่มมานะครับแล้วก็สะโพกผายนะครับอันที่ชัดที่สุดคือประจำเดือนมานับจากวันที่1หลังประจำเดือนมาไปอีก2ปีคือจบได้เวลาแค่นั้นเองได้แค่นั้นผู้หญิงเนี่ยเขาจะยืดตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนนะพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวนึงมันจะออกมาแล้วมันจะไปกดตัวโกรทฮอร์โมนเมื่อถึงเวลาหลังจากวันแรกมาแล้ว2ปีคำนวณแค่นี้เองฮะ
คือถ้าใครบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสูงอีกจะสูงไม่ต้องคิดเยอะจะโตอีกเนี่ยไม่โตละซึ่งเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีเนี่ยเป็นโกลเด้นพีเรียดคืออยากทำอะไรก็รีบทำจะใช้ฮอร์โมนจะออกกำลังจะทำอะไรก็รีบทำนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะเป็นการยืดยาวของกระดูกตามธรรมชาตินะครับหลังจาก2ปีไปแล้วกระดูกมันจะปิดซึ่งถ้าดูจากช่วงอายุผู้หญิงอะนะส่วนใหญ่ประจำเดือนเขาจะมาป.5 ป.6 นะก็คือประมาณสัก12ใช่ป่ะ11 12 13ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คือเอาเป็นว่า12ถึง14เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเวลาสำคัญผู้หญิงหลัง14ส่วนใหญ่ไม่สูงนะบางคนก็หลัง15นะครับก็เป็นว่าอย่างแม็กซิมัมผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็15ทีนี้ผู้ชายล่ะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะช้ากว่าผู้ชายบางคนไปยืดตอนม.3ก็มีตอนอายุ15ถึง18ค่ะนะผู้ชายเนี่ยถ้ายืดเร็วก็หยุดเร็วยืดช้าก็หยุดช้านะครับแต่ว่ามันก็จะยืดไปได้เรื่อยๆถึงอายุ18ส่วนใหญ่นะหลัง18ก็ไม่ค่อยสูงละแต่ก็จะมีบางคนที่ตกสำรวจอาจจะไปยืดตอนเข้ามหาลัยก็มี18ถึง20เพิ่งจะมาสูงคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการโรงหมอเกี่ยวกับความสูงของผู้หญิงและผู้ชายแบบนี้ได้นะคะเต็มๆเลยผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะโรงหมอสัปดาห์นี้ค่ะพบกับโรคเสี่ยงระบาดในฤดูฝนสำหรับสัตว์เลี้ยงและความจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารโรคมะเร็งและสุดท้ายค่ะกระดูกติดหลังใส่เหล็กดามแต่เอาออกไม่ได้เป็นอย่างไรติดตามกันนะคะต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างเราเอาใจคอเกมค่ะเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรีคลาสสิกในบอร์ดเกมนั่นเองซึ่งวันนี้จะพูดคุยกับคุณชลันกรเกตนวมผู้ที่คิดค้นเกมกระดานที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักและก็เข้าใจวงการดนตรีมากขึ้นการจะเอาชนะเกมนี้ได้ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างและเผยมุมมองชีวิตของนักดนตรีที่มากกว่าการเล่นดนตรีให้เก่งไปฟังกันค่ะไอตัวบอร์ดเกมเนี่ยก็เลยอยากทำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีจริงๆโดยการจำลองซิทูเอชั่นหลายๆอย่างไว้ในบอร์ดเกมหมายถึงว่าให้เด็กที่เรียนอยู่ว่างั้นก็ได้ใช่พี่เหมือนแบบเขาจบแล้วอะหมือว่าวันนึงในชีวิตนึงเนี่ยเอางี้คือบอร์ดเกมเนี่ยไอตัวเมนหลักมันจะมีที่คอนเสิร์ตฮอลล์ห้องซ้อมมิวสิกช็อปอะไรดีอะพาร์คแบบไปเล่นดนตรีในสวนแล้วก็Recording Studio ห้องอัดพี่แล้วก็ในห้องอัดก็จะแยกย้ายอีกอ่ะมีแบบพอในห้องอัดก็จะมีแบบออฟฟิศอะออฟฟิศในห้องอัดก็คือแบบก็จะแยกแผนกเลยนะ financial อะไรเงี้ยเยอะแยะเหมือนเป็นสถานที่ต่างๆที่เราคุ้นเคยแบบสามารถไปทำงานได้ว่าใช่ไปอยู่ไปใช้ชีวิตที่มัน possible แม้กระทั่งแบบ artist lounge หลังคอนเสิร์ตพี่ห้องพักห้องพักนักดนตรีใช่แล้วก็มีมิวสิกสคูลแน่นอนโรงเรียนดนตรีใช่ก็มีสเตทมีโรงอาหารมีโรงอาหารใช่แล้วทีเนี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจำลองชีวิตการเป็นนักดนตรีติดตามกันต่อกับรายการหลบมุมอ่านกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอค่ะจะไปพูดคุยกับคุณธันวาวงอุบลนะคะเป็นเจ้าของนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง2485บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอเนี่ยแหละค่ะเป็นการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำโขงในสงครามทวงคืนดินแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสช่วงปลายปีพ.ศ.2483ถึงต้นปีพ.ศ.2484ค่ะผ่านเรื่องราวของสงครามการปกป้องดินแดนรัฐชาติหน้าที่ความเสียสละความรักและคำสัญญาโดยผู้เขียนจะเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเรื่องนี้นะคะตลอดจนการค้นคว้าแล้วก็การนำเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาใส่ลงไปในนิยายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกับหลบมุมอ่านค่ะเรามาเริ่มจากที่ว่าที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจของการเขียนเรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์เคยกันเกริ่นให้ฟังแล้วแหละว่าไปพบเจอตัวบุคคลโดยบังเอิญแล้วก็มีเรื่องพื้นที่เหตุการณ์เงี้ยนะฮะแล้วก็มาเชื่อมร้อยกันจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ค่ะอ๋อครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นนิยายนะครับแต่ว่ามันจะกึ่งๆไปทางสารคดีประวัติศาสตร์สักหน่อยแต่ก็ผสมผสานเข้าเป็นนิยายนะครับแรงบันดาลใจก็ผมได้ไปอ่าน
เกรดประวัติศาสตร์ของไปเจอโดยบังเอิญนะครับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่กรุงเทพนะครับในตอนแรกนั้นผมเข้าใจว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในตอนผมเป็นนักเรียนอะไรแล้วผมเข้าใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมมาอ่านตัวนี้เฮ้ยอันนี้มันสร้างในช่วงไหนทวงดินแดนคืนในสมัย2483เนี่ยก็เลยอ่านทีนี้ก็มาเจอประวัติของเรืออากาศตรีสาดินนวลมณีซึ่งเป็นคนอุดรเนี่ยผมก็เป็นคนอุดรซึ่งเป็นคนบ้านผมเนี่ยก็เลยสนใจว่าอุ๊ยนักบินคนนี้เป็นคนบ้านเราเนี่ยก็เลยไปเจาะลึกซึ่งก็ค้นคว้าได้มีน้อยนิดนะประวัติของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักได้ซ้ำและบางคนก็รู้จักแต่ลืมไปแล้วเพราะนานมาแล้วครับท่านเป็นนักบินที่ขับเครื่องบินรบของไทยที่ดีที่สุดในสมัยนั้นในยุคนั้นก็จะเป็นพวกฮอป75อะไรพวกนี้นะโกย่าของญี่ปุ่นนะครับแล้วไปสู้กับเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของฝรั่งเศสคือเครื่องโมลานโซดิเยนะครับซึ่งสมรรถภาพของเครื่องมันสู้กันไม่ได้แต่ท่านใช้หัวใจของนักบินสู้จนยิงเครื่องของฝรั่งเศสร่วงหลายลำแล้วตัวท่านก็รอดกลับมานะครับแล้วก็ขึ้นบินอีกหลายครั้งจนท่านเสียชีวิตเพราะว่าโดนเครื่องบินรบฝรั่งเศสยิงตกแล้วก็ไปรักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับก็เลยว่าชีวิตท่านธรรมปูเป็นเรื่องราวคงจะสนุกผมคิดอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาถ้าผมจะเขียนนิยายแบบเชิงชีวประวัติของท่านเนี่ยข้อมูลผมก็คงจะมีไม่พอเพราะว่าที่คนเจอเนี่ยมีน้อยมากในอากาศปีสามินนวลมณีเนี่ยจนในปัจจุบันนี้นะครับกองบิน23อุดรธานีนี่ก็เลยให้เกียรติท่านเป็นฝูงบินสานิทฝูงบินลบที่กองบินอุดรใครได้เข้าฝูงบินสานิทนี่ก็คือสุดยอดนะครับในสุดท้ายท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นนาวากาศตรีสานิทตอนท่านเสียชีวิตนะครับคือที่มาส่วนเรื่องการถูกเรื่องราวเป็นละครเป็นนิทานก็เยอะอยู่ครับที่เขียนมานะครับค่ะนะคะหลังจากได้ต้นเรื่องนะเขาคงเรื่องมามันเริ่มจากที่ตอนแรกเราเข้าใจผิดเรื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะติดตามรายการหลบมุมอ่านได้นะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะโครงการปล่อยของลองเล่าของเรากลับมาอีกครั้งแล้วค่ะครั้งนี้เป็นซีซั่นที่4ว่ากันด้วยเรื่องเสียงสร้างเรื่องค่ะไทย PBS Podcast เตรียมจัดเวิร์กช็อปให้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนรู้เรื่องการผลิตพอดคาสต์ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเราชวนมาเรียนรู้การเขียนบทละครภาคเสียงและการใช้ดนตรีเล่าเรื่องกับวิทยากรมืออาชีพตอนนี้เราเปิดให้สถาบันการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเราจัดอบรม2รอบด้วยกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านระบบออนไลน์ค่ะรอบแรกเนี่ยเราจัดกันวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565และรอบที่2นะคะวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมค่ะสำหรับอาจารย์ที่สนใจจะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึงวันที่24มิถุนายนตามรายละเอียดที่ได้โพสต์ใน Facebook ของไทย PBS Podcast หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะก่อนที่จะมีการจัดเวิร์กช็อปโครงการปล่อยของลองเล่าวันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างผลงานจากฝีมือของวิทยากรของเรานะคะนั่นก็คือรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลเป็นละครเพลงที่จะมานำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่อยู่ในป่าแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเรื่องดุริยางของผองเพื่อนเป็นเรื่องราวของแพะตัวหนึ่งนะคะที่มีความเชื่อว่าตัวเองนั้นเสียงดีมากค่ะมันก็เลยเรียกแพะอีกหลายตัวเนี่ยมาร้องเพลงร่วมกันแต่เพลงก็ยังไม่ไพเราะค่ะมันก็เลยทิ้งเพื่อนๆแล้วก็ไปเรียกสัตว์ตัวอื่นๆมาตั้งวงแทนแต่แล้ววันหนึ่งนะคะมันก็เลยไปรับงานร้องเพลงในงานเลี้ยงสำคัญปรากฏว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมาไม่ได้ค่ะบางตัวติดธุระเพราะว่าต้องไปวางไข่บ้างละหรือว่าบางตัวเนี่ยถูกดักกลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปแล้วแบบนี้ก็แย่แล้วล่ะค่ะแล้วเจ้าแพะจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันกำลังเผชิญอยู่ลองไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัลค่ะคนทำผิดเลอะใจวางตัวมาใช่เราผู้ชาย
ทุกคนว่าเราเราไม่ผิดคนมีสิทธิ์อะไรที่เรารับแทนเบื้องบนขอจงเมตตาอย่าฆ่าทำลายพวกเราอีกเลยเดี๋ยวนะข้าไม่คิดว่านี่เป็นการร้องที่เราอยากได้ยินนะมันดูเป็นท่องๆแต่มันก็มีจังหวะที่สนุกน่าสนใจไม่ใช่เหรอท่านอันนั้นก็ใช่แต่ว่าข้ามาช่วยแล้วเจ้าหมูหายท้องเสียแล้วหรอกินยาไปดีขึ้นแล้วนะมาข้าร้องด้วยถึงเสียงจะแหบๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไม่น่าจะเป็นไรมาเถอะงั้นมาร้องกันต่อเลยใจคือนายกายคือเบาคราวครั้งเธอกายทำพลาดไปใจกลับทุกเข็นยากเย็นระวังใจไปคนทำผิดเพราะใจความกลัวเข้ามาพาใจร้าวเฝ้าทนทุกข์แก้ผิดเป็นถูกใช้เราเป็นเครื่องบูชาโอ้ไพเราะจริงๆด้วยปิดท้ายวันนี้กับพี่แวนด้าจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีสัตว์อะไรบ้างที่จะมาเล่าให้ฟังไปฟังจากพี่แวนด้าค่ะสวัสดีค่ะแวนด้าดวงธิดานครสันติภาพค่ะจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะรายการในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของนาคค่ะนาคเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมันมีจมูกกลมๆตาแบ๊วๆแล้วก็ซุกซนแสนรู้มากๆนะคะใครที่ได้เจอมันเนี่ยต้องตกกลุ่มรักมันทั้งนั้นเลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบมันมากเลยนะคะถึงขนาดว่ามีสวนสัตว์แห่งหนึ่งสามารถขายตั๋วเพื่อให้คนเนี่ยต่อแถวไปจับมือกับนาคได้เลยค่ะแล้วก็มีคาเฟ่นาคเกิดขึ้นมากมายนั่นก็ทำให้สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาคเป็นสัตว์เลี้ยงได้เหรอคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราได้รู้จักกับนาคแล้วเราจะรู้ว่านาคนั้นน่ารักแต่ไม่น่าเลี้ยงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นต้องติดตามฟังกันค่ะและเรื่องที่2นะคะจะพาเข้าไปในป่าลึกเลยค่ะไปฟังเสียงของป่านะคะที่ป่าจะมีเสียงมากมายให้เราได้ยินค่ะแล้วมีเสียงอยู่เสียงนึงเป็นเสียงที่ดังมากดังกังวานไกลเลยนั่นก็คือชะนีค่ะชะนีนั้นได้ฉายาว่าเป็นนักปลูกป่าที่น่ารักทำไมมันถึงได้ฉายานี้นะคะและเบื้องหลังเสียงของชะนีนั้นมันร้องเพราะอะไรและทำไมชะนีถึงไม่มีหางสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปเล่นน้ำทะเลกันค่ะเพราะที่ทะเลจะมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่ใครที่เล่นน้ำเนี่ยไม่อยากเจอเลยนั่นก็คือแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนมีทั้งที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษมีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ด้วยและมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งมากๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองไม่มีหัวใจไม่มีตับไม่มีไตแล้วมันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรที่สำคัญมันไม่มีวันตายด้วยล่ะค่ะและตอนสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นตอนที่ขอปิดฉากฤดูการกินทุเรียนเลยค่ะเพราะนี่คือสัตว์ที่ชาวสวนทุเรียนไม่ชอบเลยไม่ใช่แค่ชาวสวนทุเรียนนะคะชาวสวนอื่นๆก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะมันเป็นสัตว์ที่จอมป่วนมากๆนั่นคือกระรอกค่ะทำไมชาวสวนถึงไม่ชอบกระรอกกันนะคะและกระรอกไม่ได้มาเพียงตัวเดียวด้วยมันพาเพื่อนๆหรือจะเป็นญาติมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนั่นก็คือกระแตกระเรนและกระทิกค่ะทั้ง4ตัวนี้มีความเหมือนกันอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างกันต้องติดตามฟังกันให้ได้นะคะที่รายการหน้าสัตว์สารพัดเสียงทางไทย PBS Podcast ค่ะ
รายการที่น่าสนใจทั้งหมดนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะเรามีรายการใหม่อัปเดตทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยหรือคุณจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้ค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นApple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะและนอกจากนี้เรายังมีช่องทางที่คุณนั้นสามารถพูดคุยแล้วก็ติดตามข่าวสารสาระต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube ค่ะชื่อนี้ชื่อเดียวเลย Thai PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมติดตามกันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็จะมีรายการที่นำมาอัปเดตให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice